ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะคะและผู้ติดตามทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่อยู่ในฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวและที่ติดตามรับชมอยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับเรื่องที่จะเล่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่กล่าวถึงกระต่ายน้อยตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะสอยผลของพระจันทร์ลงมาริมรสชาติอันหอมหวานนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาว่ากระต่ายน้อยตัวนี้จะทำสำเร็จหรือไม่นะคะเราไปฟังนิทานพร้อมกันเลยค่ะนิทานธรรมะเรื่องผลพระจันทร์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับผลพระจันทร์ที่มีรสชาติหวานฉ่ำชื่นใจและออกผลเพียงแค่ร้อยปีต่อครั้งเท่านั้นกระต่ายน้อยอยากชิมผลไม้ลูกสีเหลืองสุกสว่างในตำนานมากเหลือเกินมันจึงเดินทางเข้าไปในป่าแล้วนั่งรอเวลาให้ต้นพระจันทร์ที่สูงเสียดฟ้าออกผลด้วยหัวใจที่กระวนกระวายไร้ความสุขยิ่งนานวันกระต่ายน้อยก็ยิ่งอยากชิมผลพระจันทร์มากขึ้นเรื่อยๆมันคิดและฝันเรื่องผลพระจันทร์จนใจไม่เหลือที่ว่างไว้ใส่ความสุขเลยกระต่ายน้อยรอคอยวันที่ต้นพระจันทร์จะออกผลด้วยความกลัดกลุ้มจนกระทั่งวันหนึ่งต้นพระจันทร์ก็ใจดียอมออกผลพระจันทร์น้อยๆที่ปลายยอดของมันเพื่อให้กระต่ายน้อยคลายความร้อนรนลงไปบ้างวันต่อมาเมื่อกระต่ายน้อยตื่นนอนและเห็นผลพระจันทร์ลูกเล็กๆที่ปลายยอดของต้นพระจันทร์กระต่ายน้อยกลับยิ่งตื่นเต้นและคิดว่ามันควรรีบหาวิธีจองผลพระจันทร์ก่อนที่จะมีใครมาแย่งผลไม้หายากนี้ไปกระต่ายน้อยคิดแล้วตัดสินใจจะเอากระดาษไปห่อผลพระจันทร์พร้อมกับเขียนชื่อจับจองเอาไว้ก่อนกระต่ายน้อยเริ่มทำตามสิ่งที่คิดด้วยการปีนขึ้นไปที่ยอดของต้นพระจันทร์แต่เนื่องจากต้นพระจันทร์เป็นต้นไม้โบราณที่สูงเสียดฟ้ากระต่ายน้อยปีนขึ้นไปได้ไม่เท่าไหร่แขนขาของมันก็เริ่มหมดแรงท้ายที่สุดมันจึงยอมปีนกลับลงมาที่พื้นเมื่อการปีนต้นไม้ไม่ได้ผลกระต่ายน้อยจึงทำที่สอยผลพระจันทร์ซึ่งมีหน้าตาคล้ายๆกับที่สอยมะม่วงเผื่อไว้ใช้สอยผลพระจันทร์ตอนที่มันโตได้ที่กระต่ายน้อยใช้เวลาทำที่สอยอยู่นาน5วันจนเจ็บมือไปหมดเลยแต่อนิจจาเมื่อกระต่ายน้อยลองถือที่สอยดูปรากฏว่ามันยาวแล้วก็หนักเกินกว่าที่กระต่ายตัวน้อยๆตัวเล็กๆจะถือไหวด้วยเหตุนี้กระต่ายน้อยจึงต้องคิดหาวิธีใหม่เจ้ากระต่ายน้อยร้อนรนกระวนกระวายคิดหาวิธีต่างๆไม่ยอมหยุดมันคิดจะทำบันไดเอาไว้พาดกับต้นพระจันทร์แต่คิดไปคิดมาถ้าทำบันไดจริงมันคงเป็นบันไดที่สูงมากแล้วก็คงทำยากมากๆด้วยกระต่ายน้อยเลยคิดหาวิธีอื่นทั้งการขี่นกขึ้นไปเก็บผลพระจันทร์การวิ่งชนต้นพระจันทร์ให้ผลพระจันทร์ร่วงลงมาการตัดต้นพระจันทร์ทิ้งเพื่อจะได้เก็บผลพระจันทร์ได้ง่ายๆแต่เมื่อใคร่ครวญดูแล้วทุกวิธีที่กระต่ายน้อยคิดดูจะไม่เข้าท่าเอาเสียเลยผลไม้แสนอร่อยที่ชิมแล้วน่าจะทำให้มีความสุขทำไมจึงทำให้ฉันทุกข์ใจได้ถึงขนาดนี้นะกระต่ายน้อยรำพึงรำพันความกระวนกระวายใจทั้งยามหลับและยามตื่นความพยายามจนเจ็บมือและเหนื่อยล้าความปรารถนาที่ไม่เป็นอย่างที่หวังทำให้กระต่ายน้อยถอนหายใจเหงือกใหญ่แล้วก็พลางคิดว่าฉันควรอยู่กับความทุกข์เพื่อรอเวลาลิ้มรสความสุขที่ยังมาไม่ถึงจากการได้ชิมผลพระจันทร์หรือฉันควรปล่อยวางและยอมรับว่าทุกสิ่งอาจไม่เป็นอย่างที่เราต้องการทั้งหมดหรอกกระต่ายน้อยครุ่นคิดอยู่สักพักมันเหนื่อยล้าท้อแท้และท้ายที่สุดมันก็ตัดสินใจหยุดตะเกียกตะกายไขว่คว้าผลพระจันทร์มาชิมอย่างที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกทันทีที่กระต่ายน้อยตัดสินใจเช่นนั้นความทุกข์ที่ทับถมอยู่ในใจก็หายวับไปเป็นปลิดทิ้งการยอมรับและเลิกดิ้นรนทำให้จิตใจสบายและมีความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อกระ
ระต่ายน้อยยิ้มด้วยความประหลาดใจมันไม่เคยรู้มาก่อนว่าบางทีแค่หยุดความอยากความสงบสุขก็ปรากฏขึ้นมาในใจได้อย่างง่ายๆกระต่ายน้อยยิ้มให้กับความเขลาของตัวเองที่ทุรนทุรายอยู่นานมันตัดสินใจนอนพักเก็บแรงเตรียมกลับบ้านโดยไม่หวังอะไรให้ใจเป็นทุกข์อีกต่อไปเมื่อเจ้ากระต่ายน้อยหลับไปนานเพราะความเหนื่อยล้าและในช่วงที่กระต่ายน้อยหลับอยู่นั้นผลไม้พิเศษอย่างผลพระจันทร์ก็ค่อยๆสุกพร้อมกับเปล่งประกายสีเหลืองนวลตาออกมาสายลมพัดผลพระจันทร์ที่สุกจนได้ที่ให้สายไหวไปตามแรงลมจนเมื่อกระต่ายน้อยตื่นมันก็พบว่าสายลมได้พัดผลพระจันทร์ที่มันเคยปรารถนาให้ตกลงมาที่พื้นใกล้ๆกับที่นอนของมันนั่นเองการดิ้นรนอยากได้สิ่งต่างๆทำให้ความสงบสุขในใจหายไปแต่ถ้าปล่อยวางและยอมรับทุกอย่างตามที่ธรรมชาติจัดสรรไว้ให้บางทีสิ่งดีๆก็อาจเกิดขึ้นกับเราได้โดยที่เราไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายเลยด้วยซ้ำและแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุขสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนิทานธรรมะดีๆเรื่องผลพระจันทร์นะคะซึ่งแต่งโดยคุณนำบุญนามเป็นบุญนะคะซึ่งการแต่งนิทานเรื่องนี้นะคะก็ได้แต่งขึ้นในช่วงชีวิตที่ผู้เขียนเข้าวัดปฏิบัติธรรมซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผู้เขียนนิทานเรื่องนี้นะคะต้องเผชิญกับความทุกข์ในหลายๆลักษณะแต่หลังจากที่เจริญสติผ่านจุดนึงไปแล้วจึงได้พบกับความจริงว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจเราหรือพูดง่ายๆว่าคือความเป็นไปตามกิเลสของเรานั่นเองยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์หยุดอยากก็หยุดทุกข์นิทานเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้เขียนก็ได้เขียนแล้วก็มอบไว้ให้เป็นนิทานสอนใจแก่ทุกๆคนนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะที่แม่ชีได้หยิบยกมาเล่าให้ฟังก็หวังว่าจะถูกใจน้องๆหนูๆรวมไปถึงญาติโยมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นโยมแม่นะคะโยมป้าโยมน้าโยมอาทั้งหลายรวมไปถึงโยมพี่โยมน้องโยมเพื่อนแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะคะแฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจถึงอยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับนิทานธรรมะที่แฝงไปด้วยข้อคิดดีๆก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจญาติโยมทุกท่านนะคะหลังจากที่ฟังนิทานเรื่องนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆให้แก่กัลยาณมิตรด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้ไปนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ญาติโยมทุกท่านมีความสุขมีตังใช้ปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ